ขอเจริญพรท่านสื่อมวลชนทุกท่านชี้แจงข่าววัดพระธรรมกายวันที่3มีนาคม2560เวลา9นาฬิกาตรงเป็นวันที่16ที่วัดพระธรรมกายถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 1. ชี้แจงการเสียชีวิตของนางสาวพัฒนาเชียงแรง 1.1 พระมหานพรติดต่อเจ้าหน้าที่ DSI เป็นเวลาประมาณ 13.31 นาทีคือเวลาหลังจากที่ทราบว่าเสียชีวิตแล้วและเป็นชุดสุดท้ายที่ตามไปเพื่อช่วยประสานงานความเรียบร้อย 1.2 แอปพลิเคชัน LINE ของผู้เสียชีวิตที่สามารถติดต่อได้นั้นเพราะที่มีการแจ้งขอยาพ่นในช่วงแรกอยู่ในพื้นที่หลังวัดพอจะมีสัญญาณอยู่บ้างแต่ก็ขาดหายแต่ถ้าในพื้นที่วัดพระธรรมกายติดต่อยากมากส่วนใหญ่ติดต่อกันไม่ได้เลย 1.3 หน่วยกู้ชีพ1669ได้รับการติดต่อนั้นเป็นช่วงหลังจากที่หน่วยกู้ชีพรัตนเวชของวัดไม่สามารถไปได้เนื่องจากติดด่านและประตูทางออกต่างๆที่ถูกปิด 1.4 ยืนยันว่าพื้นที่พักของผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ควบคุมตาม ม.44 1.5 ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นบุคลากรทางการแพทย์ย่อมทราบอาการป่วยของตนเองจึงได้ร้องขอยาพ่นจากเพื่อนมาระงับอาการที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่เสียเวลาที่ติดด่านเจ้าหน้าที่เพราะเป็นพื้นที่ควบคุมตามม.44 ต้องผ่านถึง5ด่านประกอบกับถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์เพราะม.44 จึงเป็นเหตุให้เสียชีวิต 2. กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์2.1 หลวงพ่อถูกกล่าวหาว่ามาร่วมกันกับนายสุภชัยเพราะนายสุภชัยนำเงินสหกรณ์มาบริจาคแต่ยังไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือผิด 2.2 กรณีนี้ศิษยานุศิษย์ได้ตั้งกองทุนเยียวยาช่วยเหลือสหกรณ์เท่ากับจำนวนเงินที่คุณสุภชัยนำมาบริจาคจำนวน 1,057 ล้านบาทและนอกเหนือจากสิทธิ์วัดพระธรรมกายแล้วสหกรณ์ก็ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากใครอีกเลยมิหนำซ้ำ DSI และอัยการอายัดเงินที่ควรคืนสหกรณ์ไป 3,800 ล้านบาทและทราบมาว่าสหกรณ์เตรียมฟ้องอาญาหากยังไม่ยอมคืนเงินที่อายัดไปขอดูนี่นะครับเป็นเงินที่เมื่อวานวันก่อนคุณประกิตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ก็ออกรายการเผชิญหน้าและก็ได้กล่าวไว้ว่า DSI อายัดเงินที่ควรคืนสหกรณ์ 3,800 ล้านบาทสหกรณ์เตรียมฟ้องอาญาถ้าเกิดว่ายังไม่ยอมคืนและก็ได้พูดถึงว่าธรรมกายว่าสิทธิ์วัดบริจาคเงินเยียวยาสหกรณ์2งวดกว่า 1,057 ล้านบาทแล้วก็ยังไม่มีที่ไหนเลยที่ให้เงินเยียวยาอย่างวัดพระธรรมกาย 2.3 รัฐบาลบอกจะช่วย 10,000 ล้านบาททุกวันนี้ยังไม่มีเงินช่วยเหลือสหกรณ์เลย 2.4 เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินเยียวยาจากสิทธิ์วัดแล้วความเสียหายของสหกรณ์ในส่วนที่คุณสุภชัยนำมาบริจาคให้หลวงพ่อจึงหมดไปแล้ว 2.5 ณปัจจุบันรัฐบาลทุ่มงบประมาณไม่ต่ำกว่า48ล้านบาทวงเล็บอัตราวันละ3ล้านบาทเพื่อนำกองกำลังมาตามจับหลวงพ่อธรรมชโยโดยอ้างเหตุความเสียหายของสมาชิกสหกรณ์ซึ่งไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อแล้วการดำเนินการเช่นนี้รัฐบาลมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ทำเพื่อสมาชิกสหกรณ์หรือเพื่อเจตนาแอบแฝงอื่นๆอะไรอีกหรือไม่ขอให้รัฐบาลช่วยให้คำตอบด้วย 2.6 ทำไมไม่เอางบประมาณกว่า48ล้านบาทไปช่วยสมาชิกสหกรณ์ทั้งที่กำลังลำบากซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์บ้างมีอะไรแอบแฝงอีกหรือไม่ 2.7 เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ
มีหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองและประชาชนแต่ทุกวันนี้กองกำลังจำนวนมากมาปิดล้อมวัดพระธรรมกายไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนแต่ตรงข้ามกองกำลังปิดล้อมรถพยาบาลที่กำลังเข้าไปช่วยเหลือคนป่วยในพื้นที่จนกระทั่งคนป่วยต้องเสียชีวิตจากคนป่วยกลายเป็นคนตายนี่หรือคือการช่วยปกป้องประชาชนโดยอ้างเหตุมาจับหลวงพ่อธรรมชโยหรือไม่ 3. ความเคลื่อนไหวจากองค์กรต่างประเทศ 3.1 กรณีการประชุมองค์กรพุทธโลกณเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ขอแจ้งว่ากรณีวัดพระธรรมกายไม่มีในวาระการประชุมปกติแต่เป็นวาระจรที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายอย่างเร่งด่วนและกว้างขวางเนื่องจากวัดพระธรรมกายเป็นองค์กรพุทธไทยที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงอันนี้เป็นจดหมายจากองค์กรพุทธโลกประเทศเกาหลีใต้นะเมืองปูซานก็ได้เขียนเรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดไป 3. ขณะนี้ทางกระทรวงต่างประเทศของประเทศอังกฤษ Foreign and Common and Commonwealth Office ได้ตอบเรื่องของวัดพระธรรมกายแล้วและแจ้งว่าจะนำเรื่องนี้ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งท่านเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยทั้งท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอล็อกชามา MP จะได้เข้าพูดคุยเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพทางการนับถือศาสนากับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไป 3.3 สมาคมพุทธทวีปยุโรปยืนยันมีการยื่นหนังสือเรียกร้องเรียน UN กรณีวัดพระธรรมกายถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใช้ม.44 ของรัฐบาลที่สำนักข่าวข้าหลวงใหญ่องค์การสหประชาชาติ 4. วัดและประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกคุกคามและเดือดร้อนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 4.1 กรณีเจ้าหน้าที่ DSI ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาตามหมายค้นแต่ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาภายในวัดเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจสร้างความหวาดกลัวแก่พระสงฆ์และสามเณรลักษณะคล้ายผู้ไม่ประสงค์ดีเช่นเข้าพื้นที่ภายในวัดยามวิกาลโดยไม่ได้รับอนุญาตตัดสายสัญญาณถอดอุปกรณ์ทำลายกล้องวงจรปิดที่ทางวัดและมูลนิธิติดตั้งไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบรวมถึงการจับกุมพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยไม่มีสาเหตุสรุปทรัพย์สินที่ถูกเจ้าหน้าที่ DSI และตำรวจทำลายไป 1. กล้องประตู8 2. กล้องประตู7 3. กล้องรั้วประตูสังกะสีข้างประตู1 4. กล้องประตู1ติดริมถนนคลอง3 5. กล้องมุมอาคารปั้นพระบริเวณพื้นที่100ไร่และจามทัศน์สัญญาณตรงข้ามประตู4อันนี้เป็นภาพเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองสดๆร้อนๆอันนี้คืออาคารปั้นพระก็คือที่ปั้นพระพุทธรูปอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะใครก็ไม่ทราบมาทำลายกล้องวงจรปิดตามภาพอันนี้เป็นภาพที่จับได้นะมีการถือไม้อันนี้ก็ไม่น่าใช่เจ้าหน้าที่แต่ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับเหล่านี้ล้วนเป็นทรัพย์สินสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นทรัพย์สมบัติที่เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมแต่ถูกทุบทำลายและยึดไปโดยไม่ทราบสาเหตุ 4.2 เจ้าหน้าที่ทหารได้ขับไล่ให้พนักงานของวัดออกจากอาคารที่พักในบริเวณพื้นที่150ไร่แต่ทางวัดปฏิเสธและเจ้าหน้าที่จึงกลับไปใช้ห้องปฏิบัติธรรมซึ่งเคยยึดไว้ก่อนแล้ว 4.3 วันนี้ผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าจำนวน60กว่ารายบริเวณพื้นที่เมืองแก้วมณีและศูนย์อาหารเฉพาะชุมชนเมืองแก้วมณีนอกเขตพื้นที่วัดแต่อยู่ในเขตควบคุมพิเศษตามม.44ไปร้องขอความเป็นธรรม
กับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพื่อขอให้ค้าขายได้เนื่องจากถูกปิดมาแล้ว16วัน 5. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์เนื่องจากม.44ควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายและสกัดทางเดินเส้นทางเข้าออกของวัดพระธรรมกายทางคณะทำงาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการจัดงาน223วัดปีที่13ครั้งที่126เดือนมีนาคม2560ที่จังหวัดนราธิวาสอย่างไรก็ตามทางวัดพระธรรมกายขอเป็นกำลังใจให้กับคณะสงฆ์ทหารตำรวจคุณครูอาจารย์นักเรียนและชาวไทยพุทธได้ยืนหยัดรักษาพระพุทธศาสนาในดินแดน4จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบต่อไปสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายขอเจริญพรท่านสื่อมวลชนทุกท่านส่วนคำถามก็ถ้ามีคำถามก็ขอเชิญทุกท่านได้ทิ้งคำถามเขียนคำถามไว้กับสตาฟและทีมงานสื่อมวลชนเนาะทีมงานของวัดพระธรรมกายและเดี๋ยวทางสำนักสื่อสารองค์กรจะได้ตอบทาง Facebook Page ของสำนักสื่อสารองค์กรต่อไปขอเจริญพรทุกท่านนะขอให้ได้บวชทุกท่านท่านที่เป็นผู้หญิงก็ขอให้ได้เข้าวัดรักษาศีลทุกท่านนะค่ะอาจารย์คะพระที่จะมาแถลงครั้งต่อไปมั้ยคะตอนนี้มีความเป็นไปได้แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะขอเจริญพรพี่ครับพี่ครับ